สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวรรค์วันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ลองใช้ MacBook Pro 16นิ้วชิป M1 m a c จากพี่ตั้มพี่ตั้มส่งเครื่องนี้มาป้ายยาผมนะวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มต้นตั้งแต่แกะกล่องกันก่อนเลยนะครับสายชาร์จแม็กเซฟมันกลับมาแล้วครับสายชาร์จแม่เหล็กของเขาเด่ยคือแบบดูดติดปุ๊บใช้ได้ชาร์จเรียบร้อยนะครับคือเป็นอะไรที่ผมชอบมากแต่มันหายไปเมื่อตอนปี2016นะครับตอนนี้มันก็ กลับมาแล้วใน M1 รุ่นนี้นะครับคือเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเวลาคนสะดุดอะไรเครื่องมันก็ไม่ลงไปด้วยนะแน่นอนถ้าลงไปก็เป็นแสนอยู่นะคเครื่องนี้ต่อมามาที่อะแดปเตอร์ Type C 140วัตต์ของเขาฟังดูแล้วแบบเครื่องพี่แกสเปคจัดเต็มมาหาอลังการขนาดนี้แต่พี่แกให้อแดปเตอร์มาแค่140วัตต์ผมบอกเลยว่าเหลือครับอะแดปเตอร์มันเหลือครับ คือเท่าที่ผมลองใช้มาคือเอาอแดปเตอร์เสียบเข้ากับปลั๊กวัตหวัตที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้เครื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับแทบไม่เห็นว่ามันกินไฟเกินร้อยวัตต์เลยยกเว้นตอนชาร์จแค่นั้นนะครับคือเครื่องนี้มันมีฟ้าชาร์จครับเป็นฟ้าชาร์จที่ฟ้าชาร์จจริงๆเร็วจริงๆอะแดปเตอร์พี่แกมี140วัตต์ตอนชาร์จพี่แกก็ดึงร4 0วัตต์เต็มๆเลยนะฮะแบบว่า สุดอะแดปเตอร์นะครับเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วว่าเป็นฟัสชาร์จจริงๆนะครับแบบว่าเร็วเกินไปบางทีก็เร็วจนน่ากลัวนะทีนี้เรามาพูดถึงตัวเครื่องกันมากดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างนะค,คลิปนี้อาจจะไม่ลงลึกสักเท่าไหร่นะมันเล่าให้ฟัง,งเฉยๆว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรคร่าวๆนะเป็นแบบว่าพรีวิวอะไรประมาณนั้นนะไม่ได้เจาะลึกแต่ไม่รู้คลิปนี้จะสั้นไหมนะก็ดูกันต่อไปนะครับเริ่มต้นที่เปิดจอใช้งานนะตัวเครื่องคือเวลาเราเปิดจอโน้ตบุ๊กอ่ะเราก็เปิดตรงกลางถูกต้องไหม มือมันจะไปโดนกล้องครับไอ้กล้องติ่งของมันนี่แหละทําให้กล้องหน้ามันเบลอนะเวลาเราใช้แล้วแบบเวลาเราจับโดนใช่ไหมก็เข้าใจได้ครับเพราะว่า Apple ิลเขามีผลิตภัณฑ์ล่าสุดออกมาขายแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าผ้าเช็ดจอแก้ปัญหานี้ได้นะครับแ,แค่คุณซื้อผ้าเช็ดจอมาเช็ดแค่นั้นจบเลยคือโอเค Apple ทําการบ้านมาดีนะครับมีของทุกอย่างขายกล้องติ่ง <laughs> กลับมาพูดถึงเรื่องกล้องติ่งของมันนะครับ คือโดนล้อตั้งแต่วันแรกอะโดนล้อตั้งแต่วันแรกที่มันเปิดตัวมาเลยว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กตัวแรกที่มีติ่งใช่ครับมันมีติ่งครั้งแรกที่ได้ใช้ผมก็รู้สึกไม่ชินกับมันเหมือนกันที่มันมีติ่งแต่พอผ่านไปวันสองวันก็รู้สึกเฉยเฉยนะคือติ่งมันไม่ได้มารบกวนการทํางานในชีวิตประจําวันอะมันก็อยู่ตรงนั้นของมันเพียงแค่ว่ามันจะมีบางโอกาสที่แบบว่าพอเมนูบาร์ยาวอะบางโปรแกรมออปชันมันยาวมากปุ๊บมันเลยติ่งอันนั้นอะถึงถึงรู้สึกแบบว่า ติ่งมาเริ่มขัดขวางแต่ก็ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ขัดใจผมมากกว่าการที่มันมีติ่งคือการที่เมนูบาร์มันปรับขึ้นไปไม่ได้ครับมันจะเหลืออยู่ประมาณไม่รู้กี่สิบพิกเซลอะ่ะมันจะเหลือไว้ข้างล่างติ่งนิดนึงอะ่ะคือมันเลื่อนขึ้นไปเสมอชิดติ่งไม่ได้อันนี้ผมลองถามหลายคนแล้วหลายคนก็บอกว่ามันปรับไม่ได้นะครับก็ก็โอเคนะครับถ้าใครบอกว่ามันปรับได้ก็บอกผมทีนะผมอยากรู้ว่ามันปรับได้ไหมนะ คือถ้ามันปรับได้มันก็จะแบบมันมันไม่มีมันไม่มีขอบอะไรนิดนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาเรื่องของจอจอเรียกได้ว่ามันดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับจอ macbook มันเป็นอะไรที่ดีมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ดีอีกเช่นกันทั้งชัดดีทั้งสว่างดีพูดมานนี่ดีทุกอย่างเลยเนาะต่อมาเรามาดูที่คีย์บอร์ดกันบ้างต้องบอกว่า Apple ครับขอบคุณครับขอบคุณที่เอาทัชบาว์ออกไปนะครับ ขอบคุณขอบคุณจริงๆคือในรุ่นนี้มันกลับมาเป็นปุ่มปกติแล้วเป็นฟังก์ชันปกติแล้วก็ดีนะครับมีทัชไดดีด้วยก็ง่ายดีนนเวลาสแกนปลดล็อกนู่นนี่ก็กดทัชไดดีเอานะยแต่ก็ไม่มีทัชบาร์คือทัชบาร์ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โปรแกรมซัพพอร์ตมันน่าสนใจแต่ในการใช้งานทั่วไปผมมองว่ามันเป็นคีย์แบบเนี้ยดีแล้วเออพื้นฐานแบบนี้ดีแล้วนะต่อมาทัชแพดครับทัชแพดผมก็พูดเสมอว่า MacBook เนี่ย มันเป็นจะบอกไงแท็คแพดอะของ Apple อะมันเป็นสิ่งที่ the best Tag Pad ในทุกสิ่งอยู่แล้วอะคือยังไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนมาเทียบได้มีแค่ใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ร้อเซเท่าใน Apple คือผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช้เมาส์อะผมเป็นคนไม่ใช้เมาส์อยู่แล้วแล้วแล้วผมพูดเสมอว่าใช้ Mac ไม่ใช้เมาส์สำหรับผมนะคือมันมันสามารถทำงานได้แม้กระทั่งแบบ งานละเอียดละเอียดพวกแบบตัดต่อวิดีโอทำโฟโต้ชอปทำอะไรพวกนี้มันสามารถใช้นิ้วเราเนี่ยทำบนแท็คแพดของมันได้โดยที่ไม่นึกถึงเมาส์หนูอ่ะเออและด้วยความใหญ่ของมันมันมันใหญ่นี้คือมือผมใหญ่แล้วนะไอ้นี่ใหญ่กว่าไอ้นี่คือแบบใหญ่แบบมันไม่มีมันไม่ไม่เจออาการลากจนขอบอยู่แล้วอ่ะมันมันใหญ่อ่ะเออแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนกลัวผมเองผมก็กลัวนะครับตอนใช้มาแรกๆก็คือด้วยความใหญ่ของมันอ่ะมือเราเวลาเราวางอ่ะ มันจะลั่นไหมเพราะว่าเวลาถ้าเป็นโนต้ตบุ๊กทั่วไปผมเชื่อว่ามันลั่นแน่นอนตรงอุ้งมือของเราเนี๋ย,ยมันจะไปโดนใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเครอร์เซอร์มันก็จะลั่นวิ่งวุ่นทั่วจอเลยนะครับตัวนี้ไม่เป็นจริงๆมันไม่เป็นมานานแล้วแหละนะครับแต่ก็มาพูดอีกทีว่ามันไม่เป็นนะครับคือวางแล้วก็พิมพ์งานเล่นเกมอะไรได้สบายใจโดยที่เมาส์ไม่ลั่นอืมดีนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องทํางานนะครับเอาตั้งแต่แบบว่าลงโปรแกรมก่อนเลยลงโปรแกรมนี้เป็นอะไรที่ไวมากนะครับไวจริงๆ คือผิดกับ Mac Intel ที่เคยใช้มาหลายๆเครื่องมากนะครับทุกอย่างมันไวไปหมดแล้วการทำงานผมเองเคยใช้ MacBook Air MacBook Pro ตัวที่เป็น1 3นิ้ว M1 ธรรมดาคือไอ้เครื่องนั้นอะ่ะก็เหลือแล้วสำหรับการทำงานของผมคือแบบว่างานที่ผมทำเนี่ยท้ายทำรายการตอบเมลทำ,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 ทำนู่นทำนี่อะไรพวกเนี้งานพวกเนี้ยแค่ M1 ธรรมดาก็เหลือแล้วตัวนี้คือบอกเลยว่าไม่รู้จะใช้ยังไงให้มันเต็มประสิทธิภาพของเครื่องนี้อะครับมันเหลือแบบเหลือจริงๆอะ่ะเออ แล้วพูดถึงการทํางานอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนและพัดลมผมเชื่อเลยว่าคนที่ใช้ Mac Intel มาเนี่ยทุกคนน่าจะเคยสัมผัสประสบการณ์พัดลมกรีดร้องของมันสักครั้งนึงแหละไม่สักครั้งก็ทุกวันน่ะทํางานนี่ทํางานหน่อยมันกรีดร้องแล้วแต่ตัวนี้คืออยากจะถามแอปเปว่าลืมใส่พัดลมมาป่ะคือไม่เคยได้ยินเสียงพัดลมมันเลยเอาตรงๆคือไม่เคยได้ยินเสียงพัดลมมันเลยแต่ถ้าเกิดเอาโปรแกรมไปวัดรอพัดลมมันอะ ก็จะเห็นว่าพัดลมมันยังหมุนอยู่พันกว่ารอบซึ่งไอ้พัดลมพันกว่ารอบของมันนั่นอ่ะอุณหภูมิ cpu m 1ของมันอยู่ที่ประมาณ50กว่ากว่าเท่าที่ผมเห็นมากสุดเท่าที่ผมเห็นนะคือ50กว่ากว่าแค่นั้นเองคือยอมครับเรื่องนี้เรื่องทั้งการยินไฟนั้นความร้อนน้ำพลังงานยอมครับแล้วเสียบปลั๊กกับใช้แบตความแรงผมยังไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามันต่างอ่ะต้องบอกยี้คืองานผมมันอาจจะไม่โหดพอที่จะให้มันเห็นความต่างว่า ใช้แบตแล้วมันจะดรอปอะไรแบบนี้ครับแต่นี่คือไม่เห็นจริงๆนะครับแล้วแบตเตอรี่มัน10ชั่วโมงบวกบวกจริงๆอย่างที่แบบมันอย่างที่มันโฆษณาได้เออประมาณนั้นครับดูเดือดมากๆต่อมาเรื่องของลำโพงเงินบ้างดีกว่าช่องนี้ไม่พูดถึงเรื่องลำโพงไม่ได้นะฮะลำโพงผมยกให้มันเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาแต่ไม่ให้ดังที่สุดนะลำโพงที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่ดังที่สุด นะคือผมก็เคยเจอโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นแหละที่เปิดสุดแล้วมันดังแบบลั่นจริงๆอันนั้นก็มีนะครับแต่เครื่องนี้มันไม่ได้ลั่นแบบนั้นแต่ทุกอย่างมันมาครบนะยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเริ่มต้นที่เพลงแรกที่ผมเทสกันก่อนเลยนะครับ God w a ของ Steely Dan นะเปิดขึ้นมาเพลงแรกแบบโน้ตบุ๊กมี6 0 7 0เฮ์ให้ได้ยินบนโน้ตบุ๊กคือแบบ ก็เลยเลาราวนๆอยู่หลาแๆรอเาอยู่โอเคมันมีมันมีจริงเอา RTM มาวัดเออมันมีจริงคือแบบคือมันไม่ได้ดังถึงขั้นแบบยกซับลูกทัพบ้านมาตั้งแต่มันมีให้ได้ยินก็ถือว่าดูเดือดอยู่นะสำหรับลำโพงโน้ตบุ๊กก็ตรงกับที่ Apple มันโฆษณาว่ามีเบสมากขึ้นก็จริงนะต่อมาครับบิ๊กไบบิ๊กไบบอลลิงบิ๊กของพามอมันสามารถทำแสดงให้เข้าหน้าได้คือลำโพงโน้ตบุ๊กปกติเราฟังเราจะไม่มีอัแทกอะไรที่บอกว่า เข้ามาหาเราขนาดนั้นแต่อ้นนี้มันดีครับด้วยความที่ว่าลําโพงเสียงแหลมมันอยู่ข้างบนมิดไฮมันอยู่ข้างบนมันก็เลยแบบไดเรกหาเราคือแบบแอตแทกมันมีแล้วมันก็ยังชัดคือเมื่อซัดเลเวลจนสุดแล้วมันก็ยังชัดอยู่แต่เมื่อซัดเลเวลเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งก็ถือว่ามันฉลาดนะก็คือมันจะลดเบสลงเพื่อที่ว่าจะให้มันเปิดได้ดังขึ้นแล้วมันไม่แตกคือแม้ว่าคุณจะเปิดเบาเปิดดังดังสุดๆดหลอดแค่ไหนมันก็ไม่แตก แค่โลมันหายไปนะครับก,ก็ถือว่าเป็นการคิดที่ฉลาดดีนะผมเชื่อว่าคนทั่วไปอาจจะไม่สัมผัสถึงสิ่งนี้ก็ได้แต่แบบว่าถ้าเราฟังยิงเออโลมันหายไปนิดนึงนะแต่มันก็ยังฟังสนุกอยู่นะคือแบบว่าอย่างเพลงเกต l ล c k y กี้อพอเปิดดังปุ๊บมันก็ยังโยกตามได้อยู่แต่โลที่มันลึกๆึงิงมันก็หายไปนะครับหรือถ้าเพลงแบบว่า รักคุณเสียยิ่งกว่าใครขอบคุณจังหรัดคุณนฝากลูกทุ่งมันก็ยังขอเว้ยคือแบบได้แหละได้ถือว่าได้นะครับคือแบบรักคุณเสียยิ่งกว่าใครอ่ะคือเพลงนี้มันจะซิปซิบหน่อยแต่ไอความซิปนั้นอะมันก็มันก็ออกมาได้อ่ะเออคือเรียกว่าคิดมาดีทำมาดีนะครับแต่ไม่ได้ดังที่สุดอืมหรือยังทวงรักฝากลมอะ ช่วงแรกที่เป็นเบสขึ้นมาถ้าเปิดเบาๆคือได้ยินแบบชัดเตนมาแบบมาจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเปิดดังก็หายไปนิดนึ่งอะไรประมาณนี้ครับดีครับต่อมาเรื่องของไมโครโฟนไมโครโฟนผมเองผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมันเป็นไงนะครับผมก็ได้ยินตอนที่ผมตัดงานนั่นแหละเพราะว่าตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ผมใช้เครื่องนี้นี่นแหละอัดเสียงผมใช้ไมในเครื่องนี่นแหละอัดเสียงนะครับ คุณก็ได้ฟังไปพร้อมกันเพราะว่าคลิปเนี้ทั้งคลิปตั้งแต่คุณฟังไปตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือไมในเครื่องนี้นะครับไมอินเทอร์นอลไมของโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเออเห็นเขาโฆษณาบอกว่าเป็นไมตูดิโอเกรดอะไรประมาณนั้นผมก็เลยลองเลยลองใช้อัดเสียงดูเลยพังก็พังใช้ได้ก็คือดีนะครับเนี่ยแหละเราได้รู้กันนะฮะเรื่องของไมนะรประมาณนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือ Discord นะผมเป็นคนที่ใช้ Discord เยอะมากนะฮะดิสคอร์ดลำโพงดังข้างเดียว ซึ่งเป็นปกติปกติสำหรับแม็กอยู่แล้วนะครับลำโพงมันดังแค่ข้างขวาข้างเดียวเข้าใจได้นะเพราะว่าลำโพงข้างซ้ายมันอยู่ติดกับไม์ไงมันก็เลยปิดให้มันดังข้างขวาแบบนี้นะเป็น d e f ฟ u l t ์แต่มันก็ปรับได้นะครับปรับแบบว่าให้มันดัง2ข้างได้ปกติเหมือนกันนะทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งครับใน Discord ก็คือมันไม่มีคริปคริปก็คือตัวที่ว่าเป็น i s อ c a n c e l l a t i o n ตัวตัดเสียงรบกวนของ Discord นั่นแหละ ยังไม่มีบนชิป M1 นะครับแต่มีบน Mac Intel นเทนะแต่บน M1 เขากำลังพัฒนากันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะ้สุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่านะครับผมเหมือนว่าแบบไม่ได้ลงเรื่องซอฟต์แวร์ไม่ได้ลงอะไรเลยนะมันก็คือ Mac กันแหละเออคืออย่างนี้เรื่องของฮาร์ดแวร์ผมมองว่า Apple นะิ่อะมันทำโน้ตบุ๊กที่ทุกอย่างมันลงตัวมาหมดแล้วคือถ้าเราไปดูโน้ตบุ๊กวินโดว์อะบางตัวเครื่องแรงแรงแบบโคตรแรงเลยบอดดี้กากคือบางตัวแบบโคตรด,ดีลำโพงมึงเอาไปเก็บอะไรแบบเนี้ย แต่อันนี้คือมันทํามาแบบทุกอย่างใช้ได้มันอาจจะไม่แบบที่สุดแต่มันก็แบบทุกอย่างมันใช้ได้อะเออส่วนเรื่องของความแรงไอ้ M1 Mac เนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่ซื้อเพราะมันเป็น M1 Mac ได้แหละเพราะรู้สึกว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มครับเอาจริงอย่างนี้ผมบอกไปว่าผมเคยใช้โปร,โปรที่เป็น M1 ธรรมดาเครื่องนั้นผมก็รู้สึกว่ามันมันพอดีแล้วสาหรับงานผมอะไอ้นี่ผมไม่รู้จะเอามาใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าสําหรับ M1 Mac นะครับ ก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าซื้อมาแล้วใช้ได้คุ้มจัดได้เลยครับจริงๆเป็นอะไรที่ดูเดือดมากๆนะครับแต่อันนี้ก็จะมีคนถามว่าเฮ้ยผมจะซื้อ Mac หรือซื้อ Windows ดีคำถามนี้ก,ก็ผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ใช้ทั้ง2ระบบว่แหละใช้ <c oughs> ทั้ง Mac ทั้ง Windows นะครับแต่ผมจะบอกงี้ก็คือเราต้องดูงานของเราเป็นหลักคือโอเคเราอาจจะอยากได้ Mac ฟังผมพูดมาเฮ้ยทุกอย่างมันดีดีด,ด,ดีหมดแต่โปรแกรมเรารันบน Windows ก็อย่าไปซื้อมาให้มันลำบากชีวิตเลยครับไปซื้อเครื่อง Windows นั่นแหละครับเออแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราใช้ทุกอย่างบนแม็กเราใช้ไฟนอเราใช้อะไรทุกอย่างบนแม็กซื้อไปเถอะจริงๆดูงานที่เราทำเป็นหลักว่ามันใช้บน OS อะไรมันเหมาะกับเราไหมนะครับคือโอเคเครื่องมันดีแต่มันไม่เหมาะมันก็ทำให้ชีวิตเราลำบากก็อย่าเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็ สุดดีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ซื้อเพราะความสุดของมัน,น้วยแหละสุดเกินที่ผมจะใช้ไปแล้วนับเจอกันใหม่สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดนปลาสวรรค์ได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอทุกอย่างลิงก์อยู่ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ